ผมเป็นหัวหน้าชุดโครงการพอดีก็จะได้พูดภาพรวมของที่มาของโครงการนี้สักหน่อยนะครับก็คืองานนี้ถ้าเป็นแวดวงวิชาการเราจะเรียกว่าแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยก็คือว่ามันประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย4ชิ้นนะครับชื่อชุดโครงการวิจัยก็คือความรุนแรงทางการเมืองความรุนแรงโดยรัฐแล้วก็การส่งเสริมแนวทางไร้ความรุนแรงนะครับซึ่งประกอบด้วยชุดโครงการวิจัย4ชิ้นนะครับก็โดยพิจารณาแอคเตอร์หลักๆ4คนนะแล้วจะแอคเตอร์แอคหลัก4ส่วนนะครับก็คืองานชิ้นแรกนะครับงานวิจัยชิ้นแรกก็คืองานของอาจารย์อรรถจักรว่าด้วยเรื่องความรุนแรงโดยรัฐนะครับก็จะเป็นการศึกษาเงื่อนไขนะครับศึกษาเรื่องที่มาของการใช้ความรุนแรงทำไมรัฐจึงใช้ความรุนแรงการให้ความชอบธรรมกับการใช้ความรุนแรงโครงสร้างระบอบของรัฐมีผลอย่างไรที่เอื้อกับไม่เอื้อต่อการใช้ความรุนแรงนะครับส่วนแรกก็เป็นงานของอาจารย์ประจักษ์เดี๋ยวจะรายงานชิ้นต่อไปนะครับส่วนของผมเนี่ยจะมองกลับกันก็คือจะมาดูกระบวนการเคลื่อนไหวนะครับในเรื่องของสันติวิธีคำนี้หลายท่านอาจจะเอื้อมซะหน่อยนะครับก็ในจะดูว่าสันติวิธีในกระบวนการเคลื่อนไหวถ้าเราบอกว่ากระบวนการเคลื่อนไหวหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงเนี่ยการใช้อะไรเป็นเงื่อนไขที่ทำให้อยู่ในแนวทางสันติวิธีอะไรเป็นเงื่อนไขที่กระตุ้นให้ค่อยๆยกระดับและก็อาจจะนำไปสู่มินเมย์หรือการใช้ความรุนแรงนะครับนี่เป็นส่วนของผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสื่อนะครับว่าสื่อก็มีส่วนไม่น้อยกับการเชฟความเข้าใจของคนในสถานการณ์ต่างๆเรื่องความรุนแรงนี่ก็เป็นชุดโครงการวิจัย3ชิ้นแรกนะครับชิ้นสุดท้ายเนี่ยอาจจะดูห่างจากคนอื่นสักหน่อยแต่ว่าความจริงก็อยู่ในเรื่องเดียวกันนะครับก็คืออาจารย์สมชายปีชาศิลปกุลนะครับพูดเรื่องความวิสามัญมรณะนะครับพูดถึงการเสียชีวิตของสามัญชนคนทั่วไปที่มีเจ้าหน้าที่รัฐมาเกี่ยวข้องแต่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ทางการเมืองนะครับพูดให้เห็นภาพเช่นพลทหารที่ตายอยู่ในค่ายทหารนะครับนักเรียนในร้อยที่ตายอยู่ในโรงเรียนในร้อยรวมถึงกรณีของชัยภูมิป่าแสจะพูดเรื่องระบบกฎหมายนะครับก็ดังหัวข้อที่เราตั้งไว้วันนี้นะครับเรื่องเราตั้งหัวข้อไว้ว่าถอดรหัสความรุนแรงนะครับแอคเตอร์ในสังคมไทยรัฐสื่อสังคมและระบบกฎหมายนะครับตัวผมเองนะครับผมจะเริ่มต้นงานวิจัยผมก็คือย้อนกลับมาหัวข้อไหนนะครับสันติวิธีในทางปฏิบัตินะครับผมจะตัวเองขออนุญาตเองคำว่าในทางปฏิบัติคือ impact list เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเวลาเราพูดถึงงานสันติวิธีนะครับจากการรีวิวงานที่ผ่านมาตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นก็คือว่างานที่ศึกษาสันติวิธีนะครับในทางปฏิบัติในสถานการณ์ทางการเมืองมีค่อนข้างจำกัดนะครับนับชิ้นได้เลยนะครับอย่างเช่นงานของอาจารย์จันจีราที่พูดถึงในภาคใต้นะครับว่าคนใช้ความรุนแรงคนใช้สันติวิธีกันไงในกรณีที่ภาคใต้งานของอาจารย์อนุสรศึกษาว่าสันติวิธีในทัศนะคนเสื้อแดงเป็นอย่างไรนะครับแต่ถ้านอกจากงานชิ้นนี้เนี่ยจะบอกว่างานส่วนใหญ่เวลาพูดถึงสันติวิธีเป็นงานศึกษาเชิงบรรทัดฐานว่ามันควรจะเป็นสันติวิธีพูดในเชิงอุดมคติที่ควรจะเป็นแต่ไม่ได้พูดถึงในเชิง impact is นะครับถ้าจะมีงานศึกษาในเชิง impact is เนี่ยส่วนใหญ่นะครับที่มีมากกว่าก็เป็นการศึกษาการใช้สันติวิธีหรือการไม่ใช้ความรุนแรงในการเคลื่อนไหวประเด็นชาวบ้านที่ไม่ใช่ประเด็นสถานการณ์การเมืองนะครับดังนั้นเนี่ยกลับมาประเด็นก็คือว่าเราจะศึกษาว่าสันติวิธีในเชิงปฏิบัติในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองเป็นอย่างไรนะครับบริบทสถานการณ์ทำไมเรื่องนี้จึงสนใจนะครับผมคิดว่าความสนใจในเรื่องนี้คือหนึ่งเราโดยทั่วไปเราก็คิดว่าสันติวิธีน่าจะเป็นแนวทางที่ใครๆก็ใช้กันแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับมันไม่ง่ายขนาดนั้นเริ่มตั้งแต่ว่าความเข้าใจสันติวิธีของแต่ละคนไม่เท่ากันขอบเขตของการอย่างนี้ยังเรียกว่าสันติอยู่หรือเปล่าอย่างนี้เรียกว่าก้าวข้ามสันติไปสู่เส้นความรุนแรงหรืออย่างของแต่ละคนไม่เท่ากันแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมยกรูปธรรมง่ายๆนะครับกรณีการเคลื่อนไหวในช่วงปี63-64เนี่ยจะพบว่ามีการพัฒนารูปแบบการเคลื่อนไหวหลายๆอย่างที่นำไปสู่ข้อถกเถียงว่าเอ๊ะยังอยู่ในเส้นสันติวิธีอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งหลายๆอย่างที่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยอาจจะไม่คุ้นชินในสังคมไทยนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นการสาดสีใส่เจ้าที่ตำรวจเนี่ยถือว่าเป็นสันติวิธีไหมนะครับหรือมีการสาดสีใส่ป้ายหน่วยราชการเอาปลามะเขือเทศเนี่ยมันทำให้เกิดข้อถกเถียงว่าสิ่งนี้ยังนับเป็นสันติวิธีอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองผมก็บริบทที่ทำให้ผมสนใจเรื่องนี้แล้วในระหว่างคุยกับนักกิจกรรมด้วยเนี่ยก็คือว่าเอ๊ะในบรรดานักกิจกรรมยังรู้สึกว่าสันติวิธีเนี่ยแนวทางไม่ใช้ความรุนแรงเนี่ยเป็นกรอบที่ยังจำเป็นหรือเปล่าหรือบางคนมันไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เราอยากจะขยับเส้นหรือใช้วิธีการอื่นบ้างนะครับอันนี้เป็นที่มาที่ทำให้ผมมาสนใจว่า impact ซีในกระบวนการเคลื่อนไหวเป็นยังไงนะครับก็คำถามหลักของงานวิจัยนะครับก็คือเราจะถามว่าคำถามก็คือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับ
ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งกระบวนการเคลื่อนไหวนะครับซึ่งกระบวนการเคลื่อนไหวก็มีหลายเฉดมากนะครับว่าอย่างไรที่เขานับอย่างนี้ผมยังนับอยู่กระบวนการนี้อาจจะยังไม่นับเป็นสันติวิธีนะครับรวมถึงรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการรัฐมองว่าอย่างนี้ยังสันติยังยอมรับได้หรือเปล่าการให้ความหมายของคนที่เกี่ยวข้องรัฐสื่อรวมถึงประชาชนทั่วไปเราถามมีงานวิจัยที่เราพูดถึงถามสังคมทั่วไปถามกลุ่มตัวอย่างว่าเขาคิดว่าสันติวิธีมีขอบเขตแค่ไหนนะครับส่วนสำคัญที่เราถามในงานวิจัยนี้คือว่าเงื่อนไขปัจจัยที่ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหวแบบแนวทางไม่ใช้ความรุนแรงคืออะไรนะครับผมอยากจะแปลคำถามให้ง่ายขึ้นก็คือว่าอะไรคือถ้าเราไปรีวิวงานการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาเนี่ยความจริงเฟรมมันค่อนข้างยาวนะครับไม่ใช่เฉพาะปี63นะครับไล่มาตั้งแต่ปี48 49 53เนี่ยไม่มีขบวนการไหนที่เริ่มต้นด้วยการตั้งใจที่จะใช้ความรุนแรงขบวนการเริ่มต้นด้วยการชุมนุมอย่างสันติแต่โจทย์ของเราก็คือว่ามันมีอะไรที่กระตุ้นให้เกิดการยกระดับนะครับแล้วการยกระดับนั้นเนี่ยทำให้ขบวนการเคลื่อนไหว2 อย่างนะครับคือมินเมทและการใช้ความรุนแรงหรือมีการใช้ความแรงร่วมด้วยแม้ขบวนการหลักจะแม้ขบวนการหลักยังไม่ไม่ตรงไหนเลยตรงนี้ละโอเคครับขอโทษครับโอเคนะครับก็พูดถึงในเชิงมี 2-3 คำที่จะต้องนิยามเข้าใจกันก่อนนะครับว่าเวลาเราพูดถึงความรุนแรงเนี่ยบางคนก็บอกอย่างนี้เรียกว่ารุนแรงนะครับเราก็พูดเชิงความคิดที่เข้าใจกันนิดหน่อยนะครับก็คือว่าจะ refer ถึงยีนชาร์ปในความจริงยีนชาร์ปเนี่ยอยากจะใช้คำว่า non violent action มากกว่านะครับ non violent action ก็แปลตรงๆว่าปฏิบัติการไม่ใช้ความรุนแรงเนี่ยก็หมายถึงปฏิบัติการที่ไม่ใช้ความรุนแรงเชิงกายภาพต่อผู้คนนะครับซึ่งตรงกันข้ามกับการใช้ความรุนแรงที่มุ่งหมายให้เกิดการบาดเจ็บสังหารทำลายล้างหรือสร้างความสะพรึงกลัวขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงเนี่ยนะครับมันถืออันนี้ถือว่าเป็นความรุนแรงหรืออีกชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นงานร่วมสมัยมาหน่อยนะครับอิเล็กไกเชโนเวตเนี่ยเล่มนี้อาจารย์เกษียรกำลังแปลอยู่นะครับก็เป็นหนังสือที่ดีทีเดียวในการทำความเข้าใจแต่ว่าเขาใช้คำว่า civil resistance นะครับให้ความหมายว่าเป็นการกระทำที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทางกายภาพต่อผู้อื่นหรือข่มขู่ที่ใช้ความรุนแรงนี่เป็นกรอบมากกว่าถ้าคุณข้ามเส้นนี้แปลว่าคุณรุนแรงตราบเท่าที่คุณไม่ทำร้ายใครเนี่ยก็ยังถือว่าคุณยังเป็น non violence นะครับผมขออนุญาตพูดถึงในเชิงคอนเซ็ปต์ซะหน่อยนะครับคือเรื่องพูดแค่นี้เนี่ยคือสำหรับผู้ศึกษาเรื่องเนี่ยจะรู้สึกมันเบสิกมากๆนะครับแต่ว่าจำเป็นต้องอธิบายซะหน่อยนะครับเพราะว่าเรื่องสันติวิธีมันไม่ใช่เรื่องทางวิชาการแต่เป็นเรื่องที่พยายามจะขยายความรับรู้ทางสังคมนะครับก็คือพอเราพูดถึงสันติวิธีเนี่ยความจริงในสังคมไทยนะครับอยากจะใช้คำว่าปฏิบัติการไม่ใช้ความรุนแรง2คำนี้อาจจะแทนกันได้นะครับแต่ปัญหาของการใช้คำว่าสันติวิธีเนี่ยผมคิดว่าคนจำนวนมากเข้าใจคำนี้โดยผูกความหมายกับการเคลื่อนไหวแนวอหิงสาของคานธีเพราะนั้นเราใช้คำว่าสันติวิธีคนจะนึกถึงแนวคานธีอดทหารนั่งเฉยๆให้เขามาตีหัวประท้วงแล้วก็อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าความจริงไอ้ non violent action เนี่ยมันรวมถึงแอคชั่นปฏิบัติการต่างๆอีกหลายอย่างนะครับรวมถึงการบอยคอตซึ่งที่เร็วๆนี้มีการพูดถึงการบอยคอตสว.เป็นหนึ่งในยุทธวิธีเป็นหนึ่งในวิธีการอีกมากมายซึ่งเรียกร้องการแอคชั่นนะครับไม่ใช่เรียกร้องการอยู่เฉยๆนะครับหรือเชนเวทใช้คำว่าการต่อต้านอย่างอารยะหรือ civil disobedience ไปเลยเพราะว่าเขาเกรงว่าคำว่า non violence เนี่ยมันไปผูกกับเรื่องศีลธรรมนะครับแบบว่าคนใช้เรื่อง non violence ด้วยเหตุผลว่าเรามีศีลธรรมสูงกว่าถ้าบอกความจริงแล้วไม่ใช่นะยีนชาร์ปพูดไปแล้วเชนเวตพูดไปแล้วคือว่าเราใช้วิธีการนี้ไม่ใช่ด้วยเหตุผลทางศีลธรรมนะแต่ว่าเหตุผลเรื่องยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวเลยว่าเพราะการใช้การไม่ใช้ความรุนแรงมีโอกาสจะชนะมากกว่ามันชนะได้ยังไงการทำงานของแนวคิดสันติวิธีก็คือว่าเมื่อรัฐใช้ความรุนแรงกับขบวนการที่ไม่ใช้ความรุนแรงเนี่ยมันจะเกิดผลสะท้อนกลับหรือที่เรียกว่า backfire นะครับหรือที่เรียกว่า product of repression ก็คืออะไรพอรัฐใช้ความรุนแรงมันย้อนแย้งก็คือสิ่งความรุนแรงที่รัฐทำกับกระบวนการที่ไม่ใช้ความรุนแรงเนี่ยมันจะทำให้รัฐเสียความชอบธรรมเสียเองนะครับแล้วรัฐจะล้มไปได้ยังไงกระบวนการที่เราจะต่อต้านแบบเครื่องมือนี้เอาไปใช้ในประเทศที่ต่อต้านเผด็จการก็คือการรื้อถอนเสาค้ำยันพิราต่างๆที่มันช่วยสนับสนุนระบอบนะครับเราต้องทำยังไงที่จะถอนกลุ่มที่เคยสนับสนุนรัฐให้ถอนความสนับสนุนนะครับหรือประชาชนถอนการสนับสนุนรัฐเราเคยให้ความร่วมมือกับรัฐยังไงเราดีเลย์มันเราช้ากับมันทำให้รัฐอยู่ไม่ได้นะครับอันนี้คือวิธีคิดนะครับหนังสือที่งานชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งที่จะอ้างกันถึงก็คืองานของเซฟานแอนด์เชโนเวตนะครับพูดถึง why civil resistance works ก็คือจะพูดว่าเปรียบเทียบ
ขาเปรียบเทียบงานย้อนหลังแล้วก็บอกว่าการเคลื่อนไหวเปรียบเทียบ100ปีนะครับทันสเตรมจาก1900เปรียบเทียบแล้วก็บอกว่าไอ้กระบวนการเคลื่อนไหวที่ใช้ non violence มีโอกาสนะไม่ใช่มีโอกาสคือจากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยประสบชัยชนะมากกว่ากระบวนการที่ใช้ violence นะครับนี่คืองานที่ถูกอ้างกันอย่างแพร่หลายนะครับว่ามันชนะด้วยอะไรเพราะว่าอย่างที่เราเห็นเรามักจะนึกถึงการประท้วงการยึดอำนาจรัฐด้วยศัพท์แบบเหมาใช่มั้ยยึดอำนาจรัฐด้วยกระบอกปืนอำนาจรัฐต้องมาจากการใช้ความรุนแรงแต่ที่บอกถ้าคุณไปดูยาวๆหลายๆทั่วโลกแล้วเนี่ยไอ้การชนะส่วนใหญ่มาจากการไม่ใช้ความรุนแรงนะครับพูดถึงนี้เราจะตอบโจทย์จากคอนเซ็ปต์เมื่อครู่นี้เราจะตอบโจทย์เราทำงาน 2-3 อย่างนะครับในเชิงคุณภาพเราสัมภาษณ์เชิงลึกคนประมาณ60คนนะครับเป็นทั้งแกนนำเป็นทั้งคนเข้าร่วมเป็นเจ้าที่รับเป็นสื่อมวลชนเป็นทนายความนักสิทธิมวลชนแล้วก็จัดโฟกัสกลุ่มกับนักกิจกรรมแล้วก็วงภาคประชาสังคมแล้วก็เรามีงานสำรวจเชิงปริมาณนะครับเราสำรวจคนกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพประมาณ500คนว่าเขาคิดอย่างไรกับคำว่าสันติวิธีมันแปลว่าอะไรมันมีความหมายแค่ไหนนะครับแต่ว่าในตอนนำเสนอผลการศึกษาผมจะนำเสนอให้เห็นประเด็นสำคัญนะครับผมเริ่มต้นอย่างนี้คือถ้าใครอยู่วันที่20กันยานะครับเป็นคอมมอนเคสที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับวันที่20กันยาผมกำลังพูดถึงเช้าวันที่20กันยา63ซึ่งเป็นเช้าต่อเนื่องจากวันที่19กันยา63นะครับเช้าที่19กันยา63ซึ่งกลุ่มราษฎรเนี่ยมาชุมนุมค้างคืนนะครับแล้วตอนเช้าปักหมุดราษฎรแล้วก็กำลังจะเดินนะครับก่อนเดินเนี่ยคุณเพนกวินหรือตอนนี้ต้องเรียกพระเพนกวินเพราะกำลังบวชอยู่เนี่ยพระเพนกวินพูดอย่างสวยงามมากๆนะครับขอโทษที่ผมไม่ได้มีโน้ตมาอ่านแต่ในคลิปเนี่ยเราจะโพสต์มายาวๆเลยพระเพนกวินจะพูดอย่างสละสลวยมากๆนะครับว่าพี่น้องเรากำลังจะเดินไปเรากำลังต่อสู้อย่างสันติวิธีพี่น้องน้องสาวเพนกวินนั่งอยู่ด้วยนะครับพี่น้องจำได้พี่น้องถ้าเราเจอตำรวจพี่น้องสัญญากับผมได้ไหมว่าจะเชื่อรถที่สั่งถ้ารถบอกให้หยุดพี่น้องจะหยุดพี่น้องจะแค่ชูมือแล้วมีแต่รอยยิ้มให้ตำรวจเห็นว่าเรามีแต่สองมือกับรอยยิ้มในการต่อสู้กับรัฐคือเป็นอะไรเป็นธรรมเป็นโค้ดที่สวยมากๆนะครับเป็นเห็นเจตนาความตั้งใจมากๆแล้วคำถามก็คือว่าอะไรที่ทำให้การเคลื่อนไหวที่เริ่มต้นด้วยสันติแบบนี้ถูกโควต์ถูกกระตุ้นให้ยกระดับความรุนแรงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือที่ผมเริ่มต้นนะครับเราศึกษานะครับในความในงานกลุ่มนี้เขาจะเรียกว่า escalation คือการยกระดับนะยกการ escalation คือการยกระดับของการเคลื่อนไหวนะครับซึ่งถ้าเราไปถามขบวนการเคลื่อนไหวเนี่ยถ้าไปถามขบวนการเคลื่อนไหวเนี่ยขบวนการเคลื่อนไหวก็จะพูดคล้ายๆกันหมดนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะราษฎรนะครับผมย้อนกลับไปถามคนพันธมิตรเนี่ยเขาจะบอกว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องยกระดับไม่ฉะนั้นแล้วมันไม่สามารถจะดำรงอยู่ได้คนจะมาแล้วเบื่อถ้ามาแล้วไม่ทำอะไรมันเกิดรู้สึกว่ามันไม่ทำอะไรรู้สึกว่าไม่ได้ผลอันนี้คือหนึ่งที่เขาเห็นชัดๆนะครับหลายกระบวนการพูดเหมือนกันหมดอันนี้ผมไม่ต้องพูดรายละเอียดนะอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือผมจับมันมาอยู่ในข้อเดียวกันท่านในรีพอร์ตผมจะเขียนเป็นคนละข้อผมคิดว่าอันหนึ่งก็คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนยกระดับก็คือคนรู้สึกว่าการเคลื่อนไหวที่ผ่านมามันไม่รับความสนใจนะมันไม่รับความสนใจจึงต้องยกระดับเคสหนึ่งกรณีหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือเราก็สัมภาษณ์กลุ่มทะลุวังคนหนึ่งนะครับแต่ตอนที่สัมภาษณ์ยังไม่ได้เกิดกรณีที่พรรคไทยรักไทยหรือพรรคภูมิใจไทยเนี่ยแต่ว่ามีเหตุการณ์ที่เขาไปที่สน.สำราญราษฎร์นะครับเนื่องจากหยกเนี่ยถูกจับยังไม่ถูกกระบวนการแล้วก็ไม่รับการประกันตัวเขาบอกว่าเขาก่อนหน้าที่เขาจะไปละเลงสีที่สน.สำราญราษฎร์เนี่ยเขาก็จัดอภิปรายวิชาการแล้วล่ะมีอาจารย์ปริญญาก็มาพูดแต่ไอ้งานวิชาการแบบนี้มันไม่เห็นจะได้รับความสนใจจากใครเท่ากับพอเขาไปที่นี่โอเคมันมีเสียงกระท้อนว่าวิธีการนี้ถูกหรือไม่แต่ยังน้อยคนกลับมาสนใจว่าทำไมหยกถึงไม่ได้รับการประกันตัวทำไมตะวันถึงที่เคยอดอาหารอย่างสันติทำไมต้องไปละเลงขนาดนี้นะครับและนี่ก็คือผมคิดว่าผมอยากจะบอกว่าไอ้การที่สังคมไม่สนใจเรื่องแบบนี้มันเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้ไอ้การเคลื่อนไหวมันยกระดับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนจะพูดตรงกันนะครับว่าทำไมเขาต้องการกระบวนการเคลื่อนไหวทำไมต้องยกระดับเขาจะโยนโจทย์กลับไปที่รัฐว่าการที่เขาใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องแล้วถูกรัฐกระทำมันทำให้คนจำนวนหนึ่งรู้สึกว่าคนจำนวนหนึ่งรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องถูกมันต้องตอบโต้บ้างนะครับแล้วก็ค่อยยกระดับแล้วก็ค่อยยกระดับการตอบโต้แต่เหตุผลหนึ่งที่ให้ความชอบธรรมสำหรับการตอบโต้ประเภทแบบค่อยๆว่ากันไปนะครับค่อยไล่กันไปแบบรีแอคชั่นเฉพาะหน้าโดนตำรวจ
เริ่มเข้ามาก็เปี้ยงขวดน้ำอันนี้เราจะเห็นในการชุมนุมหลายๆที่แต่ถ้ามากกว่านั้นเราก็จะเห็นในการเคลื่อนไหวแบบว่ายิงเริ่มยิงปุ๊ใส่ตำรวจนะครับซึ่งผมถามคนที่เขาทำเรื่องนี้ก็จะบอกว่าถ้าเทียบการตอบโต้ของพวกเขากับสิ่งที่ตำรวจทำกับเขาเขารู้สึกว่าสเกลมันน้อยกว่ากันมากนะครับอันนี้เป็นงานที่เป็นคำอธิบายที่เราเห็นชุดแบบนี้หลายงานนะครับถามแกนนำหลายๆคนนะครับถามแกนนำหลายคนคือคำอธิบายชุดหนึ่งก็บอกว่าอาจจะมีพวกมือที่3พวกเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาสอบแทรกกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงเพื่อดิสเครดิตกระบวนการเคลื่อนไหวหรือเปล่านะครับปรากฏว่าในภาษาวิชาการเรียกว่า provocateur เนี่ย provocateur เนี่ยปรากฏว่าในทางถามแกนนำหลายคนแกนนำบอกว่าเขาไม่รู้สึกคืออาจจะมีอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่เขาคิดว่าคนส่วนใหญ่ที่แสดงออกคือคนที่มาร่วมชุมนุมและแสดงออกด้วยอารมณ์เป็นปกติคือเขาแสดงออกโดยธรรมชาติว่าเขาอยากจะรีแอคแบบนั้นมันไม่ใช่ว่ามีคนสอดแทรกเข้ามามือที่3อะไรเขาคิดว่าเขาโดยส่วนใหญ่ก็จะคือไม่โทษพูดง่ายๆเขาไม่โทษมือที่3เขาเชื่อว่ามันเป็นอารมณ์ของคนจริงๆดังนั้นโจทย์ของคนที่จัดการชุมนุมก็คือว่าเขาจะรับอารมณ์โกรธกับผู้ชุมนุมอย่างนี้อย่างไรเราจึงเห็นไอ้การชุมนุมบางรูปแบบที่แบบอ่ะให้คนได้ระบายบ้างนะให้คนได้ระบายแบบเครื่องมะเขือเทศหน้าศาลบ้างเขาบอกว่าถ้าเขาไม่จัดกิจกรรมแบบนี้เสียเลยและพูดแต่ว่าอย่าทำแต่ทำเขารู้สึกว่าจะยิ่งทำให้ผู้จัดการชุมนุมที่ผมเรียกว่าแกนนำนะเขาบอกสักไม่อยากเรียกตัวเองว่าแกนนำผู้จัดการชุมนุมกับคนที่มาร่วมหากันไม่ทุกทีจะยิ่งไม่ฟังกันไอ้การที่จะเข้าใจประคองสถานการณ์แบบนี้มันจึงกลายเป็นความจำเป็นในสถานการณ์ที่คนถูกกระทำนะครับอันสุดท้ายอันที่3ครับเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการกระตุ้นเนี่ยอันนี้อาจจะย้อนไปหน่อยต่างกับยุค63ก็คือย้อนกลับไปช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงก่อนหน้านี้คือช่วงพันธมิตรเสื้อแดงรวมถึงกปปสเนี่ยเราจะเห็นกลุ่มกาดนะครับอันนั้นก็แน่นอนกลุ่มกาดที่มีอาวุธนะครับอันนี้ในคำหมายทางวิชาการเนี่ยอย่างนี้เรียกว่ารุนแรงถ้าคุณมีกาดและมีอาวุธเนี่ยคำอธิบายของคนที่มีกาดและมีอาวุธก็จะบอกว่ามันเนื่องมาจากความหละหลวมของรัฐที่ปล่อยให้ผมชุมนุมอยู่ดีๆตอนกลางคืนก็จะมีคนขี่มอเตอร์ไซค์มายิงปืนใส่เนี่ยมันทำให้กาดเหล่านี้มีอาวุธตามกันไปด้วยหรือกลุ่มที่พันธมิตรที่ถูกอะไรฮะถูกยิง M79 คนนี้ก็จะรู้สึกว่าอยากจะเริ่มที่จะมีอาวุธเพื่อป้องกันเองแล้วต่อไปก็กลายเป็นพัฒนาไปเป็นมีอาวุธที่จะไปอะไรไปละลานหรือไปปะทะกับกลุ่มคนที่เห็นต่างนะครับอันนี้ก็เป็นอีกชุดคำอธิบายหนึ่งนะครับอาจจะต่างกับช่วงปี63นะครับทีนี้ผมคิดว่าสังคมไทยเนี่ยเราที่ผมอ้างถึงในงานของยีนชาร์ปก็ดีงานของเชนเนเวตก็ดีที่พูดว่าถ้ารัฐใช้ความรุนแรงแล้วรัฐจะเสียความชอบธรรมคำถามก็คือว่าทำไมแบบนี้มันไม่ค่อยเกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับผมคิดว่าคนจะซื้อเครื่องมือนี้ถ้าคนรู้สึกว่ามันสำลิดผลนะคำอธิบายที่เราต้องตอบคือว่าทำไมนันไวเรนแอคชั่นเนี่ยมันไม่ค่อยสำลิดผลทำไมมันไม่เกิดในแบ็คไฟร์ไม่เกิดว่ารัฐใช้ความรุนแรงและรัฐเสียความชอบธรรมนะครับมีคำอธิบาย 2-3 อย่างนะครับผมพูดในที่นี้ครับที่1ก็คือรัฐประสบความสำเร็จในการสร้างความชอบธรรมให้กับการใช้ความรุนแรงครับประเด็นที่ผมต้องพูดรายละเอียดอาจารย์ประจักษ์จะพูดรายละเอียดในประเด็นนี้นะครับว่าฝ่ายรัฐประสบความสำเร็จที่จะบอกว่าไอการใช้ความรุนแรงนี้มันจำเป็นเพื่อจัดการกลุ่มเหล่านี้และคนส่วนใหญ่เห็นดีเห็นงานแล้วมันตึงไม่เกิดแบ็คไฟอันที่2ผมคิดว่าอันนี้เป็นเสียงสะท้อนจากการสัมภาษณ์สื่อมาหลายๆคนก็จะพูดแต่ผมจะบอกว่าความไม่ชัดเจนในแนวทางไม่ใช้ความรุนแรงเนี่ยส่งผลเสียมากกว่าที่คิดนะครับเพราะผมจะโค้ดให้อ่านก็คือว่าอย่างเขาพูดถึงกรณีปี53เพราะปี53เนี่ยสำหรับใครก็คิดว่าปี53รัฐบาลและพิสิทธิ์จะเปี้ยงพำแน่ๆจากวันที่10เมษาแต่พอคลิปที่มีคลิปคนเสื้อชุดยายชุดดำออกมาแล้วมีอาวุธเนี่ยเขาบอกมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้คนเริ่มรู้สึกเฮ้ยกระแสที่เคยสับสนคนเสื้อแดงเลยพลิกนี่ผมโค้ดคำมาก็จะพูดชัดๆเลยกระแสมันพลิกเลยนะนะครับนี่คนจะตั้งคำถามแบบนี้หรือความหรือกระบวนการเคลื่อนไหวที่มีการใช้ความรุนแรงร่วมด้วยเนี่ยดังนั้นพอรัฐใช้ความรุนแรงเนี่ยมันจึงไม่ขาวดำมันจึงกลายเป็นสีเทาคนรู้สึกคนไม่ได้รู้สึกว่ารัฐใช้ความรุนแรงกับกระบวนการที่ไม่ใช้ความรุนแรงคนมันกลายเป็นเถียงในรายละเอียดว่าใครใช้ความรุนแรงก่อนหรืออ่ะกลุ่มผู้ชุมนุมมีคนใช้ความรุนแรงจริงแหละรัฐจัดการได้อย่างเหมาะสมหรือไม่จัดการเฉพาะตัวหรือไม่มันเป็นการถกเถียงในรายละเอียดซึ่งมันทำให้อะไรไอ้แบ็คไฟร์มันไม่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนอันนี้ก็คือทำให้ก็ผมอยากจะบอกว่ามันมีผลเสียมากกว่าเยอะนะครับแล้วก็งานของเชนเนเวตก็พูดถึงลักษณะแบบนี้คืองานของยีนชาร์ปเนี่ยยีนชาร์ปจะพูดค่อนข้างชัดว่าถ้าคุณใช้แนวทางไม่ใช้ความรุนแรงเนี่ยคุณจะปนกับการใช้ความรุนแรงไม่ได้ถ้าคุณปนเนี่ยดันไวเลนส์ของคุณมันจะสูญเสียความชอบธรรมสูญเสียเครื่องมือของมันเชนเนเวตพยายามจะตอบรายละเอียดมากขึ้นด้วยการบอกว่ากระบวนการเคลื่อนไหวหลายๆที่มันมักจะมีเมนหลักใช้สันติไม่นันไวเลนส์แต่ว่า
มันจะมักจะมีกลุ่มประปรายกลุ่มผู้ขนาดใช้ความรุนแรงประปรายบ้างเนี่ยเขาเรียกว่า fringe violence แล้วเขาก็ศึกษามาแต่เขาก็บอกนะครับบอกว่าเขาพบว่ากระบวนการที่ non violence เพียวๆเนี่ยมีโอกาสไม่ใช่มีโอกาสคือจากสถิติที่ผ่านมาประสบความสำเร็จ 65% ขณะที่กระบวนการที่มีที่มีรักษามี violence ร่วมด้วยประสบความสำเร็จแค่ 35% เขาอยากจะเชิญชวนว่าไอ้การรักษาเส้นสันติวิธีอย่างนี้มันมีความสำคัญอีกอันนึงที่จะตอบว่าไอ้ทำไมมันไม่เกิด backfire นะครับในทางวิชาการมันมีคำหนึ่งคำว่า smart repression เขาบอกว่าหลังปีจากงานของเชนเวตกับเซฟานก่อนหน้านี้ที่บอกว่าในช่วง 1,900 เป็นต้นมาเนี่ย non violence ชนะแต่เขาบอกไอ้สถิติของแนวโน้มที่ชนะมันเริ่มลดลงหลังปี20หลังปี2010นะครับมันเริ่มลดลงคำอธิบายก็เขาบอกคำอธิบายมีหลายอย่างแต่คำอธิบายชุดหนึ่งก็คือว่ารัฐเรียนรู้เหมือนกันนะรัฐใช้มีสิ่งที่เรียกว่า smart repression ก็คือแทนที่เขาปราบปรามอย่างชาญฉลาดมากขึ้นนะครับมีอะไรบ้างคือมันไม่อาทิเช่นการใช้อาวุธที่ไม่ทำไปสู่การเสียชีวิตอย่างทันทีมันไม่เหมือนกับที่เราพูดปี53ว่าขอโทษไม่เหมือนปี35ที่รัฐพฤษภารัฐใช้ N16 ยิงคนร่วงเป็นใบไม้ร่วงแต่อาวุธเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเป็นเครื่องมือที่ไม่อันตรายถึงแก่ชีวิตนะครับรวมถึงไอการให้ความชอบธรรมอื่นๆกับการเคลื่อนไหวนะครับสำหรับสังคมไทยนะครับผมคิดว่าตั้งแต่ปี63เป็นต้นมาเราจะเห็นเครื่องมือหนึ่งซึ่งคนในสังคมไทยรู้สึกว่า มันก็พอเป็นไปได้นั่นคือการใช้ที่เราเรียกกันว่าใช่เลยครับใช้นิติสงครามคือใช้กฎหมายจับและไม่ให้ประกันตัวเนี่ยมันก็เป็นมีผลอย่างมากในการบั่นทอนนะครับก็เราจะพูดในเซตนี้ก็ได้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามของรัฐที่ละมุนขึ้นนะครับที่ละมุนขึ้นทำให้คนไม่รู้สึกว่ารัฐมันแย่เสียทีเดียวนะครับทีนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือคนเริ่มไม่ค่อยมั่นใจว่าจะใช้หรือไม่ใช้ความรุนแรงแล้วมันสักเซสหรือไม่สักเซสนะครับผมขออนุญาตโพสสองอันนี้คนหนึ่งเป็นแกนนำขบวนการเคลื่อนไหวแน่นอนความรู้สึกก็คือว่าเนื่องจากว่าเราไม่มีตัวอย่างที่เคลื่อนไหวด้วยสันติวิธีและชนะเนี่ยทำให้คนรู้สึกมันเราจะอยู่ในแนวนี้ต่อเนื่องหรือเราจะข้ามไปใช้วิธีการอื่นดีนะครับลองโพสนะครับถ้าเรามีชัยชนะด้วยสันติวิธีเราจะเคลมได้แต่ทุกวันนี้เรามีม็อบหลายที่เราจะพูดได้ไหมว่าการต่อสู้ครั้งไหนสำเร็จด้วยสันติวิธีคำตอบคือมันไม่ได้สำเร็จเชิงรูปธรรมมันทำให้คนรู้สึกว่าหรือเราจะลองวิธีการอื่นบ้างนะครับมันถึงนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับเป็นความเห็นของสื่อนะผมโพสมาก็น่าสนใจนะครับผมถามว่าคนชักเริ่มไม่ค่อยแน่ใจเนี่ยผมสัมภาษณ์เยาวชนมาเยาวชนก็สะท้อนแบบนี้สื่อคนนี้ให้สัมภาษณ์ที่น่าสนใจมากนะเขาบอกว่าถ้าคิดว่าสู้สันติวิธีไม่ชนะเนี่ยถามกลับว่าสู้ไปยิงหนังสติ๊กไปจะชนะหรอสู้ไปเผารถไปแต่ยิ่งแพ้ยิ่งมีภาพกระบวนการเคลื่อนไหวมีการเตรียมอุปกรณ์ไว้ตอบโต้หนังสติ๊กลูกแก้วอาจจะมีพวกระเบิดเพลิงนอกจากไม่เกิดประโยชน์แล้วยังเป็นโทษกับกระบวนการมากกว่าคือผมคิดว่าเรากำลังอยู่ในช่วงของการใครจะดึงความมั่นใจที่จะกลับไปอยู่ในกระบวนการแบบนี้นะครับถ้าผมทำงานศึกษาเรื่องนี้มาก็คิดว่าการรักษาเส้นมีความจำเป็นอีกนิดเดียวนะครับก็ผมพูดอันนี้สั้นๆว่าคำอธิบายว่าทำไมมันไม่ค่อยสำเร็จเนี่ยนะครับเชนเวตเขาพูดถึงแจกแจงไว้สัก4ข้อว่ามันมีอะไรบ้างที่มันจะมีผลต่อความสำเร็จของกระบวนการเคลื่อนไหวนะครับที่หนึ่งเขาพูดถึงการระดมผู้เข้าร่วมที่มากและหลากหลายมันไม่ใช่มากอย่างเดียวนะครับแต่ต้องหลากหลายแปลว่ามันจึงสะท้อนว่ามันคนที่อยู่ในกระบวนการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านระบอบนั้นมันมาจากคนหลากหลายกลุ่มเป็น represent คนในสังคมซึ่งถ้ามันอยู่ในสังคมที่โพลาร์ไลซ์ถึงแม้เราจะมีคนมากขั้วหนึ่งเลยฝั่งนู้นก็มีคนมากอีกขั้วหนึ่งเช่นเดียวกันมันเลยไม่สามารถจะโน้มน้าวใครได้นะครับอันที่สองแนวโน้มของการประสบความสำเร็จจุดเปลี่ยนเลยนะครับก็คือว่าคุณสามารถเปลี่ยนความภักดีของผู้คนที่เคยค้ำยันระบอบได้ถ้าหากว่าคนที่เคยค้ำยันระบอบถอนการสนับสนุนเนี่ยอันนั้นจะเป็นจุดเปลี่ยนที่อยู่ไม่ได้ผมคุ้นเคยกับฟิลิปปินส์ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือตอนเฟรเดียนมาร์กอสถูกขับไล่ตอนปี1986มันก็ชัดเจนว่ามาร์กอสสั่งทหารให้ปราบแล้วแต่ทหารเริ่มไม่ปราบนะครับเริ่มไม่ปราบเริ่มไปปรากฏตัวอยู่ที่ชุมนุมแทนนะไปฝั่งของผู้ชุมนุมแทนเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่เมื่อไหร่ที่อะไรตัวชี้วัดเลยว่าระบอบมันไปได้ไม่ได้ก็ด้วยนี้นะกลับมาที่ขบวนการก็คือเชนเวตย้ำอยู่หลายรอบว่ากระบวนการที่ใช้แท็กติกหลากหลายจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่านะไม่ใช่แค่การชุมนุมและก็สุดท้ายนะครับนี่ก็เป็นงานที่พูดกันมากนะครับว่าขบวนการการเคลื่อนไหวไม่ใช่ไทม์เฟรมสั้นๆแต่ยาวเหมือนมองการเคลื่อนไหวเป็นเรื่องยาวแล้วก็การกระบวนการที่มีการเตรียมตัวนะมีวินัยมีความยืดหยุ่นเมื่อเผชิญหน้าการปราบปรามคือไม่ใช่แปลว่าคุณเผชิญหน้าแล้วยอมปราบแล้วเราจะชนะนะครับหลายๆครั้งเขาจะแนะนำว่าบางทีผู้ขบวนการเคลื่อนไหวเขาจะเลี่ยงว่าถ้าจะต้องเผชิญหน้าแล้วมีคนสูญเสียเขาจะเลี่ยงมากกว่าผมลืมโค้ดไปอันนึงความจริงผมอยากจะโค้ดทนายอานนท์
ความจริงลืมพูดถึงชื่ออาจารย์ลุเชนอาจารย์ลุเชนเป็นคนช่วยสัมภาษณ์ในงานวิจัยนี้ทำวิจัยด้วยกันอาจารย์ลุเชนสัมภาษณ์ทนายอดนทนายอดนให้สัมภาษณ์นะครับว่าในคืนวันที่รุ่งเสาร์ที่15ตุลาคมนะครับวันที่14มีการชุมนุมแล้วก็เดินไปที่หน้าทำเนียบแล้วรุ่งเช้าที่15เป็นวันที่ประกาศพรก.ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงแล้วก็จะจับแกนนำทนายอานนท์บอกว่าวันนั้นแกนนำประเมินว่าถ้าเกิดว่าทางแกนนำไม่สลายและยังอยู่และตำรวจจะบุกเข้ามาจับพวกเขาเนี่ยประชาชนต่อต้านมันต้องมีการปะทะกันแน่ๆนั้นการตัดสินใจเพื่อหลีกเลี่ยงกับการปะทะด้วยการให้คนที่กลับบ้านทนายอานนท์รอรับหมายจับเนี่ยคือการตัดสินใจเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความรุนแรงเป็นภาพที่เป็นสิ่งที่ขบวนการจำเป็นต้องเรียนรู้ไม่ได้แปลว่าถอยอย่างเดียวนะครับแต่ว่าไอ้การปรับรูปแบบเนี่ยเป็นสิ่งที่เชลเวตย้ำมากนี่ผมพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยผมไม่อยากจบด้วยการบอกว่าทั้งหมดนี้มันค่อนข้างดูเรียดร้องกับขบวนการเคลื่อนไหวนะครับเวลาที่เราทำงานเนี่ยผมคิดว่าขบวนการสัมภาษณ์ขบวนการเคลื่อนไหวมักจะมีคำถามตอบกลับมาก็คือว่าเวลาขบวนการเคลื่อนไหวมักจะถูกเรียดร้องเหลือเกินว่าคุณต้องรักษาเส้นสันติวิธีแต่ในทางกลับกันเวลาที่รัฐใช้ความรุนแรงเนี่ยก็รู้สึกว่ากระแสเรียกร้องต่อรัฐมันไม่มากพอที่จะกดดันรัฐนะครับผมเนี่ยผมจะจบเซสชั่นสุดท้ายด้วยการพูดถึง4หัวข้อนี้นะครับผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของขบวนการกับรัฐเท่านั้นนะครับแต่เป็นเรื่องที่สังคมต้องมีส่วนร่วมกันในการจัดการกับที่จะรักษาการจัดการที่จะจัดการกับความขัดแย้งโดยไม่เกิดความรุนแรงนะครับผมพูดถึงสัก 3-4 อันนะครับอันที่1ผมคิดว่าบทบาทของภาคประชาสังคมในการจับตาป้องปรามการใช้ความรุนแรงนะครับคือเราจัดวงโฟกัสกรุ๊ปเนี่ยน้องนักกิจกรรมหลายคนก็จะบอกเลยว่าพอมันมีภาพสื่อออกไปเห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยคุณยิงกระสุนยางในระยะประชิดเนี่ยมันทำให้วันต่อๆไปมันน้อยลงหรือมันมีภาพว่ามีคนไปเดินใส่เสื้อนักสังเกตการเนี่ยมันทำให้ตำรวจได้ทำแบบนี้ได้โจ่งแจ้งได้ยากขึ้นนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทำพอๆกับว่าถ้ามีการรัฐใช้ความรุนแรงมันต้องช่วยกันแสดงออกไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะกระพือกลับไปสู่ความสึกของคนว่ามันเราจะถูกกระทำข้างเดียวได้ไงตอบโต้ครับไปสู่ข้อที่2คือว่าไอ้การข้ามพ้นไอ้ว่าทำพ้นผิดลอยนวลซึ่งอาจารย์พงศ์ทองพูดเรื่องนี้มามากเนี่ยก็คือว่าเราจะทำยังไงที่เราจะพบว่าผู้ชุมนุมก็จะบอกว่าเวลาเราเห็นตำรวจเนี่ยทำเกินกว่าทำผิดเราไม่เห็นกรณีที่ตำรวจจะถูกลงโทษหรือกรณีของเยาวชนที่ถูกยิงที่สอนอดินแดงใช่ไหมครับนั่นก็ชัดเจนว่ามีคลิปที่จะบอกว่ากันแต่ว่าไปส่งหลักฐานที่ตำรวจไม่ทำอะไรต่ออันอย่างนี้มันทำให้คนเริ่มรู้สึกว่าอย่างนี้เขาจะถูกกระทำข้างเดียวเป็นไงคือแม้ในทางทฤษฎีจะบอกว่าการไม่ตอบโต้จะทำรักษาเส้นแต่ว่าจะพูดถึง impact risk เนี่ยไอการเรียกร้องอย่างนี้กับคนมันก็ดูไม่ make sense เท่าไหร่นะครับอันที่3ผมจะพูดว่าสังคมเกี่ยวข้องกับ non-violence ยังไงนะครับผมคิดว่าไอความเข้าใจของสังคมมีผลนะมีผลและมีผลต่อการเคลื่อนไหวนะครับก็คือว่าคือถ้าสังคมรู้สึกว่าการเคลื่อนไหวนี้มันnonviolence มันยังรับได้เนี่ยมันจะรับการสนับสนุนใช่มั้ยฮะแต่ถ้าสังคมรู้สึกมันเลยเนี่ยถึงแม้ในทางวิชาการจะบอกว่าในทางวิชาการจะบอกว่ายังเป็นสันติแต่ว่าถ้าคนไม่รับเนี่ยก็จะคนกระบวนการจะถูกโดดเดี่ยวนะครับผมกลับมาที่ผลการศึกษาเชิงปริมาณนะครับเราสำรวจกลุ่มตัวอย่าง500คนถามกันว่าการเคลื่อนไหวลักษณะใดที่เรียกว่าสันติวิธีไม่ใช้ความรุนแรงนะครับคำตอบส่วนใหญ่นะครับ 44% ของคำตอบก็คือการประท้วงที่ไม่ผิดกฎหมายจึงเรียกว่าสันติแปลว่าการประท้วงอะไรที่ผิดกฎหมายแปลว่าไม่สันติซะแล้วซึ่งอันนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ค่อยถูกนะครับเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกครับแล้วก็ไอ้ความเข้าใจแบบนี้มันมีผลอย่างมากที่ทำให้รัฐพูดได้ว่าเพราะคุณทำผิดกฎหมายแล้วคุณจึงต้องถูกคุณไม่ใช่คุณเป็นพวกรุนแรงแล้วรัฐก็จะใช้วิธีการต่างๆนานากับคุณนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าอะไรอาจจะต้องทำความเข้าใจว่าการเคลื่อนไหวหลายอย่างที่แม้จะผิดกฎหมายแต่ในเชิงหลักการเรายังบอกว่านี่ยังเป็นสันติวิธีนะครับอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือ civil disobedience คือหรือเราแปลภาษาไทยว่าระยะขัดขืนก็คืออะไรฮะการตั้งใจจะทำผิดกฎหมายเพื่อให้คนเห็นว่ากฎหมายนั้นไม่เป็นธรรมนะครับหรือการประท้วงหลายๆอย่างที่แน่นอนมันผิดกฎหมายเล็กๆน้อยๆบ้างมันมีกฎหมายบางอย่างกระทบสิทธิ์กับคนอื่นแต่ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่พึงเข้าใจว่ามันเป็นสิทธิในระบอบประชาธิปไตยจะถูกมองว่าเป็นความรุนแรงเสียแล้วเนี่ยมันจะใช้ความชอบธรรมกับรัฐในการใช้ความรุนแรงประเด็นสุดท้ายนะครับความจริงผมค้นมาจากอาจารย์สมชายแล้วก็ในเล่มของเชนเวกก็พูดถึงนะครับก็คือว่าถ้าเราเข้าใจการทำงานของไอ้ non-violence เนี่ยก็คือการโน้มน้าวคนเห็นต่างให้มาเข้าพวกโน้มน้าวคนที่อยู่ข้างรัฐให้มาเข้าพวกเนี่ยสังคมที่มีการแบ่งแยกอย่างลึกซึ้งเนี่ยมันมีความยากนะครับมีความยากที่จะโน้มน้าวได้คือทุกคนก็มีมุมของตัวเองรับสื่อของตัวเองนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ยิ่งทำให้
กระบวนการเคลื่อนไหวที่จะโน้มน้าวแล้วก็โดดเดี่ยวรัฐทำได้ยากขึ้นนะครับอันนี้เป็นอุปสรรคสำคัญผมมีข้อสนใจนึงครับประเด็นสุดท้ายก็คือว่าเราทำวิจัยเรื่องความรุนแรงเนี่ยเราสัมภาษณ์ว่าวิธีการรูปแบบยังไงที่เขารุนแรงอย่างเราพบคำตอบมาหนึ่งซึ่งน่าสนใจคือโดยเฉพาะยิ่งคำตอบจากเจ้าหน้าที่รัฐก็คือว่าเวลามองว่าอะไรรุนแรงไม่รุนแรงมันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับรูปแบบวิธีการแต่ขึ้นอยู่กับประเด็นการเคลื่อนไหวในประเด็นบางประเด็นถึงแม้รูปแบบคุณไม่รุนแรงแต่ว่าคุณทำพูดเรื่องนี้แล้วเขาจะรู้สึกมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยพูดน่าพูดเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีการพูดเรื่องไปรูปสถาบันกษัตริย์นะเจ้าที่รัฐจะรู้สึกว่าม็อบนี้ชักเริ่มไม่ดุชักไม่สันติละชักรุนแรงละอันนี้มันจะมีคำถามแบบนี้นะครับเราเอาข้อสังเกตนี้ไปถามประชาชนนะครับกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 48.8 เห็นว่าการเรียกร้องไปรูปสถาบันกษัตริย์เป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้การเรียกร้องสถาบันไปรูปสถาบันกษัตริย์เป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้แต่นะ 148.8 นะครับเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่าประเด็นอื่นๆถ้าเราเทียบกับประเด็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจม็อบชาวบ้านเนี่ยสัดส่วนจะเป็น 90% เรียกร้องการเป็นรูปการเมืองประชาชนมีสิทธิ์ได้หรือไม่เรียกร้องการขับรัฐบาลจะอยู่ประมาณ 70% แต่ถ้าถามว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องการรูปสถาบันกษัตริย์ไม่โพผลการสำรวจของเราบอกว่า 48.8 มันแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันก้ำกึ่งมันแปลว่ามันไม่ใช่น้อยเสียจนเป็นส่วนน้อยนะครับมันก็ขยับขึ้นมาขนาดที่คนจำนวนหนึ่งก็บอกเรื่องนี้ไม่ควรพูดนะครับเราคิดว่าความเห็นที่แตกต่างในประเด็นนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งของการไม่ยอมรับแล้วก็เป็นจุดหนึ่งของการแบ่งแยกสังคมในประเด็นที่สำคัญในอนาคตนะครับสุดท้ายแล้วครับพูดถึงชาเลนจ์หลายที่ครับชาเลนจ์บอกว่าแม้ civil resistance จะประสบความสำเร็จลดลงนับแต่ปี2010ครับแต่ประเด็นก็คือว่าถึงกันนั้นน่ะการต่อสู้แบบไม่ใช้ความรุนแรงมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าการเคลื่อนไหวที่ใช้ความรุนแรงหรือมีการรุนแรงร่วมด้วยนั้นผมพูดมาทั้งหมดไม่ได้พูดในเชิงแบบศีลธรรมอะไรครับพูดว่าโอกาสของการเคลื่อนไหวต่างหากนะพูดถึงชัยชนะของโอกาสที่จะชัยชนะนะครับอีกทั้งการเคลื่อนไหวในทางไม่ใช้ความรุนแรงถ้าเรารู้ว่าสังคมเรามีแบบมีบาดแผลมีอะไรเล่าลึกกันอยู่แล้วเนี่ยในการต่อต้านอย่างอารยะหรือ civil resistance เนี่ยจะไม่สร้างบาดแผลให้กับสังคมเล่าลึกไปมากไปกว่าเดิมนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณอาจารย์บุญเลิศมากนะคะที่แลกเปลี่ยนประเด็นสำคัญจากการวิจัยนะคะเดี๋ยวระหว่างที่รอนะคะมันคงมีประเด็นสำคัญจำนวนมากที่หลายท่านให้ความสนใจเราอาจจะต้องเก็บไว้ก่อนนะคะเรื่องของคำถามกับการแลกเปลี่ยนจะอยู่ช่วงท้ายทีนี้ลำดับถัดไปเนี่ยจะเป็นการคุยสนทนากันนะคะจากผู้ให้ความเห็นก็คืออาจารย์เบญจรัตน์อาจารย์เบญจรัตน์ก็จะมามองว่าสันติวิธีที่อาจารย์บุญเลิศนำเสนอโดยเฉพาะกระแสประเด็นความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันแล้วก็เรายังอยากให้มันอยู่ในการพูดคุยเรื่องของสันติวิธีแล้วก็ความคาดหวังที่มันเกิดขึ้นที่มีต่อผู้เข้ามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยเฉพาะกลุ่มขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมเนี่ยทำไมสันติวิธีถึงถูกมอบให้กับคนกลุ่มนี้มากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราฟังจากอาจารย์เบญจรัตน์เชิญอาจารย์เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์บุญเลิศแล้วก็อาจารย์อุเชนอยู่ไหนแล้วนะคะที่ทำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมานะคะ150กว่าหน้านี่ยังไม่สมบูรณ์เลยใช่ไหมคะยังมีเยอะก็ตอนอ่านก็รู้สึกสนุกมากเพราะว่างานวิจัยอาจารย์บุญเลิศจะไม่ได้มีโอกาสเล่าในรายละเอียดให้ทุกท่านฟังนะคะมีการสัมภาษณ์ทั้งตัวคนที่เข้าร่วมกระบวนการเคลื่อนไหวเจ้าหน้าที่คอฝอสื่อมวลชนนะคะรวมถึงคนเคลื่อนไหวตั้งแต่ยุคสมัยพันธมิตรแล้วก็กปปส.นะคะมันทำให้เราได้เห็นมุมมองที่หลากหลายแล้วก็ทำให้สะท้อนถึงวิธีคิดเรื่องสันติวิธีในสังคมไทยนะคะเดี๋ยวสิ่งที่อยากจะชวนคุยแลกเปลี่ยนตรงนี้ก็น่าจะเป็นแบบพออ่านไปแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่ตัวเองรู้สึกเอ๊ะบ้างหรือตั้งคำถามหรือว่าเป็นข้อสังเกตบางอย่างที่คิดว่าอยากให้งานวิจัยแต่ได้ลองช่วยสรุปหรือว่าขมวดปมประเด็นเหล่านั้นให้มันได้ชัดเจนขึ้นนะคะจะไม่ได้เรียงลำดับดีสักเท่าไหร่แต่มีอยู่ 5-6 ประเด็นอันแรกคือการที่ใช้คำว่าสันติวิธีในทางปฏิบัติเนาะที่จริงแล้วเนี่ยเขาตัวเองมองว่าไม่แน่ใจว่าเราจะมองว่าสันติไม่ว่าจะบอกว่ามันเป็นสันติวิธีในเชิงแนวคิดเชิงอุดมการณ์ที่คนมักจะถูกเอาไปยึดโยงกับเรื่องทางศาสนาหรือแนวทางแบบคันธีกับสันติวิธีในทางปฏิบัติที่มันเป็นเชิง practice หรือที่จริงแล้วเรามองว่าสันติวิธีเป็นแค่ยุทธศาสตร์ของกระบวนการเคลื่อนไหว
อันนี้เวลาที่ตัวเองอ่านงานเรื่องเกี่ยวกับ civil resistance จะตั้งคำถามนี้ตลอดว่าหรือจริงๆแล้วเขาไม่ได้มองสันติวิธีในฐานะที่มันเป็นสันติวิธีแต่มองมันเป็นเพียงยุทธศาสตร์ของการเคลื่อนไหวว่าถ้าเราปฏิบัติการของการเคลื่อนไหวยึดอยู่ตามแนวทางไม่ใช่ความรุนแรงแล้วจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าซึ่งก็แนวอย่างเช่นของชนวัตที่อาจารย์อ้างมาเนี่ยก็เป็นแนวการวิเคราะห์อะไรในมองแบบนี้นะคะซึ่งพอไปมองสันติวิธีในเชิงว่ามันเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หนึ่งในยุทธศาสตร์ของการเคลื่อนไหวด้วยไม่ใช่ยุทธศาสตร์หลักเนี่ยมันอาจจะทำให้คำถามที่เราตั้งคำถามต่อกระบวนการเคลื่อนไหวมันอาจจะไม่ได้เป็นจากการตั้งโจทย์อย่างที่งานวิจัยชิ้นนี้ตั้งหรือเปล่านะคะอย่างเช่นว่าการที่งานชิ้นนี้มองว่ากระบวนการเคลื่อนไหวเนี่ยเลือกปฏิบัติการแบบสันติวิธีนะคะตั้งต้นด้วยการไม่ใช้ความรุนแรงแล้วมีการที่ใช้คำพูดของงานวิจัยชิ้นนี้ก็คือไต่เส้นสันติวิธีเพื่อยกระดับการเคลื่อนไหวหรือเริ่มมาใช้ความรุนแรงเนี่ยนะคะคิดว่าตัวโจทย์วิจัยมันก็ตั้งจากมุมมองว่ามันจะต้องมีขบวนการหนึ่งที่มุ่งมั่นมาแล้วว่าฉันจะไม่ใช้ความรุนแรงฉันจะยึดตามแนวทางสันติวิธีไม่ว่าจะด้วยในเชิงอุดมการณ์หรือว่าในเชิงยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวแล้วมันถูกเปลี่ยนไปมันมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้าเราดูปรากฏการณ์ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาที่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษาเนี่ยไม่แน่ใจว่าเราจะตั้งโจทย์นี้ด้วยสมมุติฐานนั้นได้หรือเปล่านะคะจริงอยู่ว่าไม่มีขบวนการไหนที่เริ่มต้นด้วยการใช้ความรุนแรงแล้วก็คิดว่าขบวนการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ของไทยที่เป็นโดยเฉพาะที่เป็นอย่างขบวนการลากหญ้าที่ใช้ว่าเป็นขบวนการชาวบ้านเนี่ยก็ไม่ได้เริ่มต้นด้วยปฏิบัติการความรุนแรงอ๋อไม่แน่อาจารย์อัตจักรอาจจะมาเถียงว่าจริงมันมีความรุนแรงเดี๋ยวไปฟังจากอาจารย์ประจักษ์เนาะแต่คิดว่าถ้ามองเป็นในเชิงขบวนการเคลื่อนไหวอ่ะไม่ได้เริ่มต้นตรงนั้นนะคะแต่จะเรียกว่าเป็นขบวนการที่ตั้งต้นว่าจะเป็นขบวนการสันติวิธีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าถ้าจะตั้งต้นว่าเป็นขบวนการสันติวิธีเนี่ยในงานวิจัยก็พูดถึงว่ามันจะต้องมีการจัดตั้งในเชิงที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมมุ่งมั่นกับการที่จะทั้งไม่ใช้ความรุนแรงแล้วก็ไม่ตอบโต้ต่อการที่รัฐปฏิบัติด้วยความรุนแรงด้วยความรุนแรงประมาณนี้เนาะคราวนี้แต่เราเห็นปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นขบวนการที่มีการจัดตั้งแบบมุ่งมั่นขนาดนั้นรวมถึงบริบทกระบวนการของทั้งราษฎรกลุ่มเยาวชนนักศึกษาที่ผ่านมาที่มันหลากหลายมากมันมีการเคลื่อนไหวบางช่วงที่ไม่มีแกนนำมีการเคลื่อนไหวที่ใช้โลกออนไลน์ค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยแล้วเราจะทำความเข้าใจมันจากมุมมองเรื่องปฏิบัติการการต่อต้านขัดขืนหรือปฏิบัติการที่ไม่ใช้ความรุนแรงได้อย่างไรเพราะว่ามันไม่ได้มีการที่กำหนดทิศทางของขบวนการว่ามันจะต้องเป็นขบวนการไม่ใช้ความรุนแรงนะคะรวมถึงซึ่งพอในโจทย์ประเด็นนี้เนี่ยถ้าเราจะพลิกกลับมองการเคลื่อนไหวได้ไหมจริงๆเคยคุยกับทีมวิจัยเอาไว้ตอนที่มีโฟกัสกรุ๊ปว่าอย่างเช่นถ้ามองจากด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราจะไม่ได้เรียกว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่ใช่ความรุนแรงแต่เรามองว่ามันเป็น peaceful assembly คือการชุมนุมแบบที่ไม่ใช้ความรุนแรงซึ่งถ้าพอตามหลักสิทธิมนุษยชนปุ๊บมันจะไม่ได้สนใจว่าทุกคนในขบวนการจะต้องไม่ใช้ความรุนแรงนะคะและโจทย์มันจะถูกโยนกลับไปที่รัฐไม่ได้โยนกลับมาที่ขบวนการเท่าไหร่นะและในถ้ามีคนบางคนที่ใช้ความรุนแรงในการเคลื่อนไหวในการชุมนุมประท้วงเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าขบวนการนี้มีความรุนแรงใช้เป็นขบวนการที่ใช้ความรุนแรงคราวนี้คิดว่าตรงเรื่องพวกนี้อาจจะต้องมันจะเป็นการเฟรมตัวตั้งคำถามแล้วสมมติฐานของโจทย์วิจัยด้วยเช่นกันเพราะกระบวนการอย่างที่บอกมันไม่ได้ตั้งต้นมาแบบนั้นนะคะแล้วเราจะทำความเข้าใจมันจะไม่ได้เป็นการเปลี่ยนไปหรือการไต่เส้นหรือการยกระดับแต่มันคือความเป็นไปของกระบวนการเคลื่อนไหวอ่ะแล้วเราจะทำความเข้าใจมันยังไงอันนี้ตัวเองก็ไม่มีตอบโจทย์ให้ไม่มีคำตอบให้อ่ะนะคะสำหรับวันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่แล้วก็ในโยงกันกับเมื่อกี้นะคะอย่างเช่นมันโยงกับประเด็นเรื่องการเคลื่อนไหวที่ไม่มีแกนนำรวมถึงว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนไหวที่มันใหญ่มากจนไม่สามารถที่จะไปควบคุมแล้วไม่ได้มีการจัดตั้งแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมขบวนการได้ทั้งหมดทุกส่วนองคาพยพของขบวนการเนี่ย
ม่แน่ใจว่ามุมมองเรื่องการเคลื่อนไหวแบบปฏิบัติการไม่ใช้ความรุนแรงเราจะเอามาใช้ได้อธิบายยังไงเพราะว่าตัวอย่างที่งานวิจัยยกว่าเป็นความสำเร็จของการเคลื่อนไหวแบบไม่ใช้ความรุนแรงก็คือเป็นตัวอย่างที่น่าประทับใจเช่นตอนหมู่บ้านเทลูฟ้าถูกจับใช่ไหมคะซึ่ง 30-40 คนคุยกันได้ทะลุฟ้ามีการจัดตั้งมีการเทรนมีการพูดคุยประเด็นพวกนี้กันอย่างเข้มแข็งแต่ถ้าวันหนึ่งเป็นอย่างการชุมนุมวันที่19-20 กันยาขึ้นมาล่ะคนไม่รู้เขามาร่วมจากตรงไหนบ้างเนี่ยมันจะทำยังไงอันนี้คือพยายามมองโจทย์จากถ้าเราจะทำงานวิจัยนี้เข้าไปอะไรให้มันมีประโยชน์กับกระบวนการเคลื่อนไหวเนี่ยกระบวนการจะเอาไปคิดต่อยังไงนะคะซึ่งเนี้ยก็ยังคิดต่อไม่ถูกเนาะอีกประเด็นหนึ่งคือเมื่อกี้ที่อาจารย์นำเสนอเรื่องผลงานวิจัยผลงานวิจัยเชิงปริมาณที่เป็นการสำรวจความคิดเห็นนะคะนั้นก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยเพราะเราส่วนใหญ่เราก็จะเข้าใจกันคิดเอาเองว่าคนคิดเรื่องแบบนี้แบบนี้เนาะมันพอมันมีตัวอย่างที่เห็นชัดเจนว่าสันติวิธีคิดยังไงก็รู้ว่าคนสังคมทั่วไปมองเรื่องสติวิธียังไงเนี่ยก็รู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็ทำให้รู้สึกว่ามันน่ากลัวด้วยเช่นกันเพราะว่านิยามเรื่องสันติวิธีของสังคมไทยช่างน่าเปราะบางเหลือเกินการที่พูดว่าการวิจารณ์สถาบันกษัตริย์เป็นการกระทำที่ไม่เป็นสันติวิธีและเป็นความรุนแรงเรารู้สึกว่าอันนี้มันน่ากลัวมากนะเพราะมันแปลว่าเราคุณจะเสนออะไรที่มันผิดไปจากมาตรฐานของสังคมนี้ไม่ได้เลยมันถูกมองว่าเป็นความรุนแรงซึ่งจริงๆก็คล้ายๆตลอดมาเนี่ยถ้าคนที่เคลื่อนไหวในเกี่ยวกับเรื่องปฏิรูปสถาบันก็คงจะเห็นว่าคนมักจะบอกว่าต้องเคารพวัฒนธรรมชั้นสี่เคารพความเชื่อชั้นสี่ที่ฉันรักเทิดทูนสถาบันการมาพูดแบบนั้นพูดไม่ได้ซึ่งมันก็เป็นการโยนโจทย์ไปโดยที่โยนโจทย์กลับไปที่คนที่จะเคลื่อนไหวโดยที่คนเคลื่อนไหวไม่ได้เคยออกมาพูดว่าแล้วทำไมคุณไม่ต้องเคารพความเชื่อของฉันบ้างหรอที่ฉันอาจจะไม่ได้เคารพเทิดทูนสถาบันเนี่ยค่ะแต่ว่ามันเป็นบริบทที่มันเป็นจริงที่การเคลื่อนไหวอยู่ตรงนี้และคำนิยามเรื่องสันติวิธีของสังคมไทยตามที่งานวิจัยชิ้นนี้พบเนี่ยไม่ใช่แค่เปราะบางอย่างเดียวมันสะท้อนความรุนแรงในสังคมไทยด้วยเพราะคนทั่วไปโยงว่าสันติวิธีนิยามมันไปผูกกับการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งการเราก็เห็นกันอยู่นะคะซึ่งเดี๋ยวเข้าใจว่างานของอาจารย์เล็กสมชายอาจจะพูดตรงนี้ด้วยที่ว่ากฎหมายมันถูกเอามาใช้ในการสร้างความรุนแรงในสังคมไทยเพราะฉะนั้นบริบทเช่นนี้บริบทที่เราไม่ได้ถกเถียงกันอยู่ในสังคมที่ตกผลึกเรื่องสันติวิธีเราไม่ได้อยู่ในสังคมที่ตกผลึกเรื่องสิทธิเสรีภาพในการโดยเฉพาะสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมันกำหนดขบวนการเคลื่อนไหวอย่างไรแล้วเนี่ยค่ะทั้งบริบทเรื่องการเคลื่อนไหวที่มันเปลี่ยนรูปแบบกันไปแล้วการเคลื่อนไหวที่อาจจะมีขนาดใหญ่บางช่วงการเคลื่อนไหวที่ไม่มีการนำแล้วก็บริบทของสังคมที่มันไม่ได้เอื้อต่อการที่จะเคลื่อนไหวแบบนี้นะคะหรือในกระทั่งการจะพูดการพูดวิจารณ์โดยไม่ทำความรุนแรงก็ถูกมองว่าเป็นความรุนแรงเนี่ยแล้วเราจะเคลื่อนไหวต่อไปยังไงที่น่าสนใจแต่ว่าอาจารย์งานวิจัยอาจจะยังไม่ได้อาจจะไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยเปรียบเทียบให้เห็นได้ไหมนะคะคืออาจารย์ศึกษางานของช่วงการเคลื่อนไหวยุคพันธมิตรแล้วก็ปปส.ด้วยเนาะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้เอามาถูกแต่ว่าน้ำหนักมันก็อยู่ในช่วง3ปีที่ผ่านมานี่แหละแต่ว่ามันจะมีบริบทอะไรที่แตกต่างไปไหมในช่วงนั้นที่จะมาทำให้เราเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นใน3ปีนี้ได้มากขึ้นบ้างไหมอันนี้อยากเห็นการเปรียบเทียบตรงนี้มากขึ้นนะคะประเด็นสุดท้ายคือตอนท้ายของงานวิจัยแล้วก็ตอนนำเสนอเมื่อกี้ที่ใช้พูดถึงว่าความสำเร็จของขบวนการพอขบวนการมันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามเป้าหมายมันไม่มีความสำเร็จก็เลยจำเป็นต้องมีการยกระดับการเคลื่อนไหวหรือการไต่เส้นสันติวิธีคือพอไปคิดอย่างนี้พอพูดแบบนี้มันเหมือนกับว่าสันติวิธีพอใช้สันติวิธีแล้วไม่ประสบความสำเร็จไม่ถูกนะคะพออาจารย์บอกว่ามันจะต้องเคลื่อนไหวคือตัวขบวนการไม่ใช่ตัวอาจารย์แต่ที่อาจารย์ไปสัมภาษณ์มาเนี่ยมองว่าการเคลื่อนไหวจะต้องยกระดับเพราะว่าใช้สันติวิธีแล้วไม่ประสบความสำเร็จคราวนี้เลยตั้งคำถามกลับไปว่าการว่าบอกประสบความสำเร็จเนี่ยมันคืออะไรนะคะเปลี่ยนรัฐบาลได้หรอปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ได้หรอหรือว่าอะไรถ้าเช่นนั้นแล้วมัน
มันมากเกินไปไหมที่เราจะไปบอกว่าสันติวิธีจะเป็นคำตอบเดียวของการเคลื่อนไหวเราประสบความสำเร็จมันน่าจะมีปัจจัยอะไรมากกว่านั้นซึ่งตัวอาจารย์เองก็ชี้ให้เห็นหรือตะกี้ที่อาจารย์อ้างถึงชโนเวตก็พูดถึงให้เห็นปัจจัยอะไรที่เยอะมากกว่านั้นถ้าอย่างนั้นถ้ามันจะแฟร์กับขบวนการเนี่ยเราควรจะตั้งคำถามมันยังไงทำไมเราถึงเรียกมันว่ามันเป็นการไต่เส้นหรือขยับเส้นสันติวิธีมันไม่ใช่เป็นแค่ว่าเป็นการขยับเส้นยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวหรือซึ่งยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวอาจจะมีได้หลายแบบและถ้าจะอาจจะอีกคำถามนึงที่อาจจะถามกับทั้งขบวนการแล้วก็สังคมอาจจะต้องช่วยกันคิดคือแล้วมันมีออปชันอะไรเหลืออีกบ้างให้ขบวนการนะคะทำพูดวิพากษ์วิจารณ์ก็ถูกมองว่าเป็นการกระทำความรุนแรงผิดกฎหมายถูกจับออกมาเคลื่อนคือมันมีออปชันอะไรเหลืออยู่แล้วสังคมจะช่วยกันสร้างออปชันตรงนี้เพื่อให้ขบวนการเนี่ยไต่ระดับขยับเส้นยุทธศาสตร์โดยที่ไม่ได้เป็นการขยับเส้นสันติวิธีได้ยังไงนะคะท้ายสุดคือก็กลับไปโยนกลับไปอันแรกนะคะว่าเหมือนโจทย์มันมาตกที่ขบวนการแล้วก็เมื่อกี้อาจารย์ก็ปิดประเด็นเอาไว้ตรงนี้เหมือนกันว่าโจทย์มันเหมือนกลับมาที่กระบวนการว่าทำไมกระบวนการไม่สันติวิธีอย่างเงี้ยนะคะอยากจะให้เราช่วยกันโยนโจทย์กลับไปที่ตัวละครอื่นๆในสังคมหรือว่าสังคมวงกว้างนะแล้วก็ทำแล้วก็เข้าใจบริบทที่มันเป็นอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ว่ากระบวนรวมถึงก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดต่อเรื่องการเคลื่อนไหวด้วยอะค่ะไม่ใช่แค่ว่าการทำอะไรที่ผิดกฎหมายแล้วมันแปลว่ามันไม่ใช่สันติวิธีไปหมด